วันนี้จะพูดกันเรื่องอัตตาอนัตตาอัตตากับอนัตตามันเป็นเรื่องหัวใจพุทธศาสนาสำคัญที่สุดแต่บางคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องตลกหรือกลายเป็นเรื่องล้อเล่นไปเสียขอแนะนำว่าพยายามเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องเถอะจะรู้พุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วก็จะดับทุกข์ได้จริงหลายคนคงจะได้ยินมาทั้งเรื่องอัตตาและเรื่องอนัตตาแล้วก็งงไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่แล้วก็ได้ยินพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาคือไม่ใช่ตนนี่ก็อยู่ทั่วๆไปแล้วพร้อมกันนั่นก็ได้ยินพระพุทธเจ้าสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนคืออัตตาตนเป็นที่พึ่งแก่ตนงงหรือไม่งงลองคิดดูนี่ความหมายของคำที่พูดมันอยู่ลึกลับหรือว่ายากแก่การเข้าใจหรือมันมีความหมายหลายความหมายจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรพูดควรทำความเข้าใจกันอย่างยิ่งอัตตาแปลว่าตัวตนอนัตตาแปลว่ามิใช่ตัวตนแล้วมันยังมีแถมออกไปคำหนึ่งซึ่งคงจะไม่ค่อยได้ยินนักว่านิรัตตาไม่มีตัวตนอะไรเลยความคิดของมนุษย์เป็นได้ทั้งสามอย่างนี่แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะเห็นว่าอัตตาก็มีตัวตนกระทั่งมีตัวกูตัวตนที่เข้มข้นเป็นตัวกูอย่างหนึ่งถ้าสุดโต่งทางนู้นก็ไม่มีอะไรเลยที่ตรงกลางที่จะถูกต้องเนี่ยคืออนัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนแปลว่าไม่ใช่ตัวตนช่วยจำกันไว้ดีๆว่าอนัตตานั้นแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่แปลว่าไม่มีตัวตนอย่างนั้นมันเข้าใจผิดได้ถ้าจะแปลว่าไม่มีตัวตนจะต้องแปลว่ามันไม่มีตัวตนชนิดที่ควรจะเรียกว่าตัวตนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่จะแปลกันสั้นๆให้ถูกต้องและตามตัวหนังสือแล้วก็ว่ามิใช่ตัวตนมิใช่ตัวตนพูดกันโดยตัวพยัญชนะก็เป็นอย่างนี้นะช่วยจำไว้เป็นหลักตนอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนิรัตตาไม่มีตัวตนตัวเต็นอะไรเลย ถ้าว่ามันมีตัวตนมีของตนมีของตนเรียกว่าอัตตัญญา นี่ถ้าจะมีอนัตตาไม่ใช่ตนก็มีของซึ่งไม่ใช่ของตนจะพูดถึงนิรัตตามันก็เป็นเรื่องไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนอะไรมันก็ไม่มีอะไรต่อไปอีกความรู้สึกเหล่านี้จะทำให้สับสนกำกวมจนยุ่งจนไม่อยากจะรู้ไม่อยากรู้อยากชี้กับมันแล้วนี่ครับก็เลยไม่ได้รับประโยชน์นะพุทธมีอัตตาอัตตา
ก็คือมีของหนักและเป็นทุกข์ถ้าพุทธนิรัตตาไม่มีอะไรเลยมันก็บ้าหรือแกล้งว่ามากกว่าที่เห็นว่าเป็นอนัตตามีตนที่ไม่ใช่ตนนี่จะไม่เป็นทุกข์จะไม่แบกจะไม่ถือของหนักอยู่ในใจมันก็ไม่เป็นทุกข์พวกหนึ่งเขาสอนว่ามีอัตตาอัตตาจนอัตตาอย่างยิ่งสูงสุดก็พวกหนึ่งในอินเดียในพุทธกาลพร้อมกันนั้นพวกหนึ่งอาจารย์กลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งก็สอนไม่มีอะไรเช่นนั้นไม่มีอัตตาแต่อะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าท่านมาตรงกลางมาตรงกลางว่าไอ้สิ่งที่คุณเรียกว่าอัตตานั่นน่ะที่แท้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นอัตตานั่นแหละมันก็ไม่ใช่อัตตาถ้าฟังไม่ออกก็ยุ่งหัวไร้สาระไม่มีประโยชน์ถ้าฟังออกก็จะมีประโยชน์ที่สุดคือว่ามันจะไม่ถูกหลอกด้วยอัตตาความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความบ้าบ้าบอทั้งหมดนี่มันมาจากความรู้สึกว่ามีตัวกู้ตัวตนถ้าไม่มีตัวกู้ไม่มีตัวตนแล้วไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันเกิดไม่ได้มันรักไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้กลัวไม่ได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ก็ดูตัวเองทุกคนนะว่ากำลังมีความรู้สึกว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนบางคราวรู้สึกว่ามีตัวตนบางคราวรู้สึกว่าไม่มีตัวตนเที่ยงกันยุ่งไม่รู้ว่าจะเอายังไงนั่นถ้าเข้าใจถูกต้องมันก็จะเข้าใจได้ไปถึงว่าไอ้ตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละมันกับช่วยตัวตนได้เพราะปัญหามันเกิดมาจากตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนคิดดูปัญหาไอ้ตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนตามธรรมชาตินั่นแหละมันสร้างปัญหาขึ้นมาด้วยความรู้สึกผิดๆแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหาด้วยสิ่งนั้นใครสร้างปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาด้วยผู้นั้นมันเมื่อตัวตนโง่มันสร้างปัญหาสร้างความทุกข์อะไรขึ้นมาไอ้ตัวตนนั่นแหละจะต้องช่วยตัวเองอีกทีหนึ่งให้หมดปัญหามันอย่าเข้าใจผิดว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนนั่นน่ะมันเป็นคำพูดที่ขัดแย้งเพราะเราได้ยินว่าไม่ใช่ตัวตนเราจักแต่ตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่แล้วทำไมมาตลอดตัวตนช่วยต้องช่วยตัวตนต้องพึ่งตัวตนมันก็อยู่ที่ตรงนั่นเองเมื่อตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนมันสร้างปัญหาแล้วใครจะมาช่วยแก้ได้ใช่ตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละแก้ปัญหาด้วยตนเองนี่คำสามคำนี่เข้าใจได้ก็จะเข้าใจพุทธศาสนาจะดับทุกข์ได้แล้วจะมีพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์จะมีพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์เดี๋ยวค่อยฟังต่อไปดีเดี๋ยวนี้กำลังมีพุทธศาสนาอย่างไสยศาสตร์กันอยู่จะโดยมากเอาพระเครื่องมาแขวนคอเนี่ยมันเป็นไสยศาสตร์ถ้าแขวนคอในลักษณะเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองถ้ามาแขวนคออย่างกันลืมพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ากันลืมธรรมะนี่ก็ไม่เป็นไรยังพอดูได้ในไหนพูดเรื่องนี้มันแล้วก็จะต้องพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่เขาพูดกันอยู่มากเป็นปัญหามากในอินเดียตลอดมาเนี่ยอีกชุดหนึ่งคือคำว่าสัตว์
ตะทิฏฐินี่ไม่จะฟังยากก็ลองจำไว้ก่อนสัตสตะทิฏฐิแปลว่ามีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรแน่นอนตลอดไปนี่คือสัตสตะทิฏฐินี่สุดตรงฝ่ายนู้นไม่มีตัวตนอะไรอย่างที่ว่ามาแล้วเรียกว่านัตถิกะทิฏฐินัตถิกะทิฏฐินี่ไม่มีตัวตนตัวตนอะไรที่ตรงกลางที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองสิ่งนี้คือพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทิฏฐิอันถูกต้องว่ามิใช่ตัวตนหรือมีตัวตนซึ่งมิใช่ตัวตนคำนี้มีประโยชน์มากไม่จะยุ่งยากแก่การฟังการคิดแต่ว่าต่อไปควรจะรู้แจ้งถ้าสนใจจะเข้าใจมันก็ไม่ยากเกินไปอ่ะพวกหนึ่งฝ่ายซ้ายสมมติเป็นฝ่ายซ้ายสุดเดียวสุดตรงฝ่ายซ้ายสัตสตะสัตสตะแปลว่าเที่ยงแน่นอนตายตัวมีตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนตายตัวสัตสตะแปลว่าเที่ยงทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัตสตะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงมีอะไรเป็นของเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่แตกดับเลยซ้ำไปที่ฝ่ายขวาสุดตรงนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนัตถิกะนัตถิกะก็ไม่มีอะไรทิฏฐิกับความเห็นว่านัตถิกะทิฏฐิทิฏฐิเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นตรงกลางเนี่ยไม่ข้างซ้ายสุดขวาสุดนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลว่าถูกต้องถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมาทิฏฐิทิฏฐิที่ถูกต้องนี่เราถือว่าเป็นตัวพุทธศาสนาถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเข้าใจได้ไปถึงว่าพุทธศาสนาไม่ยึดถือเป็นบวกเป็นลบสุดตรงไม่ยึดถือเป็นรูปเป็นกายเป็นจิตสุดตรงยึดถือตรงกลางสัมมามันถูกต้องถูกต้องถ้าว่ามีสัตตะทิฏฐิมีตัวตนทาวรแน่นอนมันเอียงไปทางรักทางจะเอามันก็น้อมไปทางกามสุขันลิกานุโยคคือหมกมุ่นอยู่ในการเอาการได้การมีการเป็นนี่กามสุขันลิกานุโยคถ้าเป็นสุดตรงไปทางอีกขวาทางขวาทางนู้นสุดนี่มันก็เป็นอัตตะกิลมถานุโยคมันอยากจะทำลายต้นอยากจะทำลายต้นหรือความรู้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแก่ความรู้สึกต่างๆอยากจะทำลายเสียนี่อยู่ตรงกลางเรียกมัชชิมาแปลว่าอยู่ตรงกลางเทียบดูทั้งสามความหมายนี่อันหนึ่งมันน้อมไปทางเอาทางได้ทางมีเป็นกามสุดตรงนู้นน้อมไปทางไม่มีไม่เอาไม่เป็นอยากจะทำลายแต่ที่อยู่ตรงกลางนี่ไม่ทั้งสองอย่างมีแต่ว่าจะจัดกับมันอย่างไรอย่าให้มันเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่ามัชชิมามัชชิมา คงจะเคยได้ยินมาแล้วพุทธศาสนา อยู่ตรงกลางเดินสายกลางก็คืออย่างนี้ไม่บ้าบวกไม่บ้าลบถ้าบ้าบวกก็จะเอาถ้าบ้าลบก็จะฆ่าจะทำลายนี่อยู่ตรงกลางจัดให้มันถูกต้องอย่างนี้เป็นอยู่ด้วยความสงบบางทีมันมีบางทีสูงสุดที่จะกันว่าปรมัตถ์บางทีสูงสุดเป็นเอ็กซ์เพลียร์รุ่นบางทีเป็นรุ่นI'll be back out with that.
ทบทวนดูทีว่ามันไม่อัตตามันไม่นิรัตตาแต่มันเป็นอนัตตาอยู่ตรงกลางนี่มันก็ไม่ถือว่าเที่ยงแท้ถาวรแน่นอนไม่เกิดดับแล้วก็ไม่ถือว่าไม่มีอะไรเลยมันมีสิ่งที่มันจะเกิดจะดับจะเปลี่ยนแปลงก็ตามใจแต่เราจะจัดการให้ถูกต้องชนิดที่เป็นทุกข์ไม่ได้เอาทีนี้ก็จะมาดูว่ามันอยู่กันอย่างไรที่ว่าไม่มีตัวตนข้อนี้ต้องพูดกันถึงเรื่องขันธ์ 5นักศึกษาที่เรียกว่านักศึกษาใหม่นิยมของใหม่อะไรเรียนกันแต่เรื่องใหม่ๆนี่ฟังเรื่องขันธ์ 5แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็เห็นว่าคร่ำครือของชาววัดของยายแก่เรื่องขันธ์ 5ขันธ์ 5ไอ้ขันธ์ 5มันคือส่วนที่ประกอบกันเป็นชีวิตนั่นเองชีวิตหนึ่งๆมันมีส่วน5ส่วนที่ประกอบกันเขาอยู่นะเป็นชีวิตอยู่5นี่แบ่งเป็น2ส่วนส่วนวัตถุหรือร่างกายส่วนที่1เรียกว่ารูปขันธ์หรือรูปขันธ์นี่ร่างกายทีนี้ต่อไป4ส่วนเหลือเป็นเรื่องฝ่ายใจเรียกว่าเวทนาขันธ์ส่วนที่จะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จากสิ่งที่มากระทบนี่เวทนาขันธ์รู้จักเวทนารู้สึกเวทนาคือรู้ feeling รู้จัก feeling ได้ด้วยไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนาขันธ์แล้วก็ส่วนที่ถัดไปเป็นส่วนที่สองของหมวดนี้ซึ่งมีสี่อย่างเรียกว่าสัญญาขันธ์สำหรับทำความมั่นหมายว่าอะไรว่าเป็นอะไรอะไรว่าเป็นอะไรสัญญาขันธ์ที่จะทำให้เกิด perception หรือตัว perception ก็ได้จัดเป็นสัญญาขันธ์ในตัว feeling มันเป็นเวทนาขันธ์ที่จะถัดไปเป็นส่วนที่3ก็มีเรียกว่าสังขารขันธ์นี่อันนี้ทำหน้าที่เกิดความคิดเป็นคอนเซปชันขึ้นมาคือตัวไอ้คอนเซปชันนั่นก็ได้ว่ามันเป็นในสังขารขันธ์ทีนี้อันสุดท้ายของหมวดนี้ที่4วิญญาณขันธ์เรียกเป็นไทยๆว่าวิญญาณขันธ์สำหรับรู้จักหรือรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะเป็นภายนอกนี่ก็ได้หรือกระทบภายในคือเป็นความรู้สึกคิดนึกของจิตที่มากระทบจิตรู้สึกขึ้นมานี่ก็กันได้เรียกว่าวิญญาณขันธ์เสมอกันแม้จะรู้สึกต่อสุขต่อทุกข์อะไรก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์ได้นี่ถ้าทั้ง4นี้เป็นส่วนจิตนี่สัมพันธ์กันอยู่กับส่วนที่1ซึ่งเป็นส่วนกายรูปขันธ์มันก็ทำอะไรได้เมื่อที่เรามีอยู่เป็นอยู่รู้สึกอยู่พอแยกจากกันก็หมดหรือตายหมดทั้งหมดเลยถ้ากายยังอยู่กับจิตอาศัยกายทำความรู้สึกจิตนี่เหมือนกับว่าเจ้าของบ้านสมมติมันเป็นเหมือนเป็นเจ้าของบ้านไอ้ร่างกายเหมือนกับบ้านถ้ามันยังอาศัยกันอยู่มันก็ทำอะไรได้ถ้ามันแยกกันโดยเด็ดขาดก็มันจะทำอะไรไม่ได้
เราไม่มีกายจิตก็เหมือนกับไม่มีเพราะมันทำอะไรไม่ได้เราไม่มีจิตกายก็เหมือนกับท่อนไม้ได้ไปทำอะไรไม่ได้แต่พอมันเข้ามาผสมกันเกี่ยวข้องกันทำหน้าที่ด้วยกันมันก็เป็นสิ่งที่จะใช้คำว่าประเสริฐวิเศษก็ยังจะน้อยไปคือมันจะทำได้สารพัดอย่างมันจะทำได้สารพัดอย่างมันจึงรู้จักความสำคัญที่ว่ากายกับจิตหรือวัตถุกับจิตนี่จะต้องสัมพันธ์กันพวกคอมมิวนิสต์เขาถือว่าจิตเป็นใหญ่บังคับกายพวกตรงกันข้ามถือว่ากายบังคับจิตแต่เราจะไม่ถืออย่างนั้นเราจะถือมันสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันมันก็เกิดอะไรขึ้นมาได้ตามกฎเกณฑ์ของมันที่มันมีการสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักชีวิตนี้ให้ถูกต้องในฐานะที่มีส่วนประกอบ5อย่างกายมีระบบประสาทเป็นหลักกายที่มีระบบประสาทเป็นหลักมันก็ทำหน้าที่ของมันได้คือระบบประสาทนั้นรู้สึกต่ออารมณ์ได้ไม่ต้องมีอัตตาไม่มีไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหนอีกรูปขันธ์กายที่มีระบบประสาทยังดีอยู่ก็ทำหน้าที่รู้สึกทางประสาทได้นี่ฝ่ายจิตที่เป็นสี่อย่างเวทนาขันธ์ก็รู้สึกอารมณ์หรือมีฟีลลิ่งได้ที่เป็นสัญญาขันธ์ก็รู้สึก perception ต่างๆหมายมั่นต่างๆอะไรได้ที่เป็นสังขารขันธ์ก็คิดนึกได้เป็นคอนเซปต์สารพัดอย่างและวิญญาณขันธ์นั้นเรียกว่า consciousness conscious conscious อย่างภาษาชาวบ้านก็ทำให้ conscious ก็คือตายนี่ conscious conscious วิญญาณขันธ์รู้สึกอะไรได้อยู่ก็ยังไม่ตายพยายามรู้จักขันธ์5ให้ดีก่อนนะครับมันมีอยู่5จริงๆแต่ละอย่างละอย่างมันทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือโดยไม่ต้องเป็นอัตตาขึ้นมาก็ได้มันทำหน้าที่ได้อย่างนั้นถ้าไม่รู้หรือเอาไปตามความไม่รู้มันก็จะรู้สึกว่าต้องเป็นอัตตาต้องมีอัตตาอะไรเข้ามาทำหน้าที่ของแต่ละขันทั้ง5ขันนี่ก็เรียกว่าพวกอื่นไม่ใช่พวกพุทธขันทั้ง5มีอัตตาเป็นอัตตากันทั้ง5ขันทำอะไรไปตามแบบที่มีอัตตาแต่ถ้าพวกพุทธเราก็มีแต่ขันไม่ต้องมีอัตตาขันแต่ละขันทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องเป็นอัตตาร่างกายนี่เป็นฝ่ายกายรูปขันธ์เป็นฝ่ายกายมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟรวมกันเป็นตัวก้อนของธาตุแล้วไอ้ธาตุที่เป็นกายนั่นมันก็ทำหน้าที่ได้เคลื่อนไหวได้อะไรได้ไปตามแบบของกายนี่รวมกันทั้งสองกายนี่ก็เรียกว่ารูปหรือกายเข้าใจดีว่าไอ้ร่างกายแท้ๆนี่มันก็มีปรากฏการณ์อย่างกายที่ร่างกายนี่มันยังมีปรากฏการณ์ที่จะให้ดูว่าสูงต่ำดำขาวหญิงหรือชายหรือว่าเคลื่อนไหวไปมาหรือแข็งหรือนิ่มอ่อนโยนได้อย่างนี้ก็เรียกว่ากายเหมือนกันเรียกว่ารูปแต่ก็เรียกว่ารูปที่มันแฝงอยู่กับรูปใหญ่คือตัวกายแท้ๆคือตัวกายแท้ๆมีลักษณะที่แฝงอยู่ที่เห็นอย่างที่ว่ารูปอย่างไรดำขาวสั้นยาวอย่างไรเป็นหญิงเป็นชายอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องกายไปคือรูปที่ส่วนใจนี่เป็นคำพูดที่
มันต้องทำควมเลยเพราะมันใช้กันคนละพวกเขาใช้กันอย่างอื่นก็ตามใจเขาแต่ถ้าทางชาวฝ่ายพุทธเรานี่ง่าย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 นี่เดียวมันมีธาตุธาตุอิเลเมนต์อันหนึ่งนามธาตุจิตธาตุวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่จะรู้สึกอะไรได้กายเป็นธาตุที่ไม่รู้สึกอะไรได้จิตเป็นธาตุที่รู้สึกอะไรได้นี่เรียกว่านามธาตุคือวิญญาณธาตุถ้าว่ามันทำหน้าที่รู้จักธาตุจิตเนี่ยมันมาทำหน้าที่รู้จักนั่นนี่รู้จักทางตาทางหูทางจมูกทางกายรู้จักนั่นนี่เราเรียกมันว่าวิญญาณวิญญาณในพุทธภาษาพุทธถ้ามันทำหน้าที่รู้สึกต่ออารมณ์หรือผลของการกระทบต่ออารมณ์หรือรู้สึกอะไรต่างๆได้นี่เรียกว่ามโนวิญญาณจึงจะรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรมโนมันรู้สึกถึงกับว่ามันเป็นมันมีความหมายอย่างไรเช่นเรารู้สึกเพียงว่ามีต้นไม้มีความเย็นมีอะไรต่างเรียกว่าวิญญาณจะรู้สึกรู้สึกพอใจไม่พอใจอะไรทีนี้ถ้ามันทำหน้าที่คิดคิดก็เรียกว่าในความหมายสามคำนี้จำให้ดีจะไม่ยุ่งยากลำบากมันจะไม่รู้ก็พูดเปะปะกันแค่จนเอาความหมายไม่ได้ถ้าทำหน้าที่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรนี่เรียกว่าวิญญาณถ้าทำหน้าที่รู้สึกคุณค่าสุขทุกข์รู้สึกเรียกว่ามโนถ้าทำหน้าที่คิดหรือปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปนี่เรียกว่าจิตแต่มันก็คือธาตุธาตุเดียวกันคือธาตุใจหรือธาตุวิญญาณหรือนามธาตุเรียกว่าธาตุใจเมื่อมาทำหน้าที่รู้จักสิ่งต่างๆเรียกว่าวิญญาณเมื่อทำหน้าที่รู้สึกสิ่งต่างๆลึกลงไปเรียกว่ามโนเป็นรับความรู้สึกถ้าทำหน้าที่คิดก็เรียกว่าจิตทำหน้าที่ทางคอนเชสเรียกว่าวิญญาณทำหน้าที่ทางเพอร์เซปหรือฟีลิ่งก็เรียกว่ามโนทำหน้าที่ทางคิดหรือคอนเซปชั่นที่แปลว่าตั้งครรภ์คำเดียวกันมันคือความคิดนี่ก็เรียกว่าจิตรู้จักรู้สึกและรู้คิดจิตที่เป็นได้อย่างนี้ไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องเป็นอัตตาไม่ต้องเป็นอาตมันไม่ต้องเป็นเจตพูดไม่ต้องเป็นวิญญาณมันทำหน้าที่ของมันได้อย่างนั้นเองเรียกว่าขันมันทำหน้าที่ของมันได้อย่างนั้นเองดูคล้ายกับว่ามันเป็นอัตตาก็มันทำอะไรได้ประหลาดแต่มันไม่ต้องเป็นอัตตามันทำของมันได้อย่างนั้นเองรูปทำหน้าที่รูปเวทนาทำหน้าที่เวทนาสัญญาทำหน้าที่สัญญาเพอร์ซิฟสังขารทำหน้าที่สังขารคิดนึกคอนซิฟวิญญาณก็ทำหน้าที่คอนแทครู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าเห็นเป็นคำหน้าหัวเราะเยาะของยายแก่ตาแก่คร่ำวัดมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตตลอดสายตั้งแต่เด็กเล็กคลอดมาจากท้องแม่มันก็มีสิ่งทั้งห้านี่ทำงานไปตามหน้าที่ของมันเรียกว่าขันห้า อย่าได้เห็นเป็นเรื่องบ้าบอไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นเรื่องเขามาล่อกันเล่น
พอได้ยินก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าล้อกันเล่น แต่ที่จริงมันเป็นเรื่องตัวเองไงตัวเองซึ่งไม่ใช่อัตตาเป็นขันธ์ทั้ง5นี่เป็นอนัตตาแต่มันมีทำให้เกิดความรู้สึกว่าอัตตาคนตามปกติตามมันไม่ต้องคิดว่าเป็นอัตตาเพราะมันรู้สึกได้นี่เพราะมันรู้จักได้เพราะมันรู้สึกต่อความหมายใดๆได้เพราะมันคิดนึกได้เพราะมันเห็นแจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันมีความรู้สึกได้กันแล้วถ้าไม่เป็นอัตตาจะรู้สึกได้อย่างไรก็ถูกแล้วก็เป็นอัตตาตามภาษาเด็กๆนักปรัชญาฝรั่งเศสที่ชื่อเดสการ์ดตัวหนังสือมันอ่านว่าเดสการ์ดคงจะผ่านสายตามาแล้วถ้าเรียนปรัชญา 200-300 ปีมาแล้วไอ้นายคนนี้เขาบัญญัติขึ้นมาตามความเชื่อเขาฉันคิดได้นี่ฉันคิดได้รู้สึกได้นั้นฉันต้องมีอยู่นี่คนทั้งหลายรับเชื่อเลยเป็นผู้ฉลาดวิเศษเดสการ์ดหัวข้อของเขาเป็นละตินเกอร์กิโตเออโกซัมฉันคิดได้นั้นฉันมีอยู่ไอ้ความโง่อย่างนี้ครั้ง 2-3,000 ปีครั้งพุทธกาลเขาก็มีแล้วก็คิดกันมาแล้วรู้กันแล้วนายคนนี้เพิ่งมาพูดมา 2-300 ปีมานี้ไม่ได้พิเศษอะไรก็รู้สึกได้ตามสัญชาตญาณของคนทั่วไปรู้สึกได้คิดนึกได้แล้วทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องมีตัวตนสิแต่พุทธศาสนามาสอนมันก็ทำได้ตามแบบของมันแต่ละขันทำได้ไม่ต้องเป็นตัวตนจะต้องเข้าใจให้ดีถ้าเข้าใจมันเป็นตัวตนทำได้เพราะมีตัวตนก็เป็นลัทธิอื่นน่ะลัทธิฝ่ายฮินดูฝ่ายมันก็เรียกว่าลัทธิเวดันตะอุปนิสัตเวดันติกอุปนิสัตลัทธิอุปนิสัตสูงสุดของฮินดูเขาคิดอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นเขาถืออย่างนั้นว่ามีอัตตาอัตตาอัตตาแล้วสูงขึ้นจนเป็นบรมอัตตานิรันดรเราอาจจะคิดอย่างนั้นอาจจะเชื่ออย่างนั้นอาจจะได้รับคำสอนอย่างนั้นถ้ารู้อย่างนั้นรู้เถอะว่ามันไม่ใช่อัตตาดอกมันเป็นในสิ่งที่มันรู้สึกทำหน้าที่ได้ตามหน้าที่ของมันเองเรียกอย่างเราเรียกก็จะตามหน้าที่ของขันธ์แต่ละขันธ์รูปขันธ์สามารถทำหน้าที่อย่างรูปเวทนาทำหน้าที่อย่างเวทนาสัญญาทำหน้าที่อย่างสัญญาสังขารอย่างสังขารวิญญาณอย่างวิญญาณใน5คำนี้จำไว้ดีเถอะแต่ในลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์สูงสุดทางจิตใจก็ได้ไม่จะเป็นเรื่องรูปกายเนี่ยความหมายมันลึกไปในทางจิตใจเหมือนกันไม่ใช่ทางวัตถุล้วนๆอย่างไอ้ธาตุทางเคมีที่เราเรียนในห้องเรียนนะมันวัตถุเกินมันนี่กายเนี่ยมันวัตถุที่เนื่องกันอยู่กับความรู้สึกคือมีจิตใจเพราะมันมี nerve system สำหรับรู้สึกได้โดยกายล้วนๆ มันก็รู้สึกได้เอาละให้รู้จักว่าชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยส่วนทั้ง5นี่เรียกว่าขันธ์5แต่ละขันธ์ละขันธ์ทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่ต้องเป็นอัตตาหรือไม่ต้องมีอัตตามาประจำอยู่ที่ขันธ์แต่ละขันธ์นี่ทางธรรมะเราพูดตัดบทเลยว่าขันธ์5เป็นอนัตตาไม่มีขันธ์ไหนที่จะเป็นอัตตาแต่ความรู้สึกของคนธรรมดาตามันยังไม่รู้มันจะรู้สึกว่าเป็นอัตตาเราคนที่ไม่รู้แต่ขันธ์5เป็นอนัตตาสำหรับคนที่มีความรู้แล้วอย่างพุทธศาสนาถ้ารู้เป็นอย่างอื่นให้ขันธ์5เป็นอัตตาก็เป็นศาสนาอื่นไม่ใช่พุทธแต่ถ้าปล่อยไปตามสัญชาตญาณความรู้สึกที่มันมีตามสัญชาตญาณมันจะรู้สึกเป็นอัตตานั่นไอ้นี่มันสำคัญ
ถ้าเราจะเอาตามความรู้สึกของเราแท้ๆมันจะรู้สึกเป็นอัตตาโดยไม่ต้องมีใครมาสอนมีดบาดนิ้วมันก็พูดว่ามีดบาดกูเอากูมาแต่ไหนกูนี่คืออัตตามีตัวตนขึ้นมาเด็กๆเดินไปชนเก้าอี้ก็เลยเก้าอี้นี่มันเป็นข้าศึกของกูคือเป็นตัวตนฝ่ายตรงกันข้ามก็เตะเก้าอี้ฝ่ายนี้ก็คืออัตตาฝ่ายนู้นก็คืออัตตาก็ทำอันตรายกันด้วยความโง่อย่างนี้จะมีได้เด็กเคยมีมาแล้วก็ได้ด้วยความโง่มันโกรธอะไรขึ้นมามันก็ทุบทำลายขว้างเพี้ยงเลยขว้างแก้วน้ำขว้างจานถ้วยจานชามก็ได้เพราะมันไม่พอใจด้วยความโง่เห็นเป็นอัตตาที่เป็นข้าศึกต่อกู้ความรู้สึกเป็นอัตตามันเกิดได้อย่างนี้ทีนี้มันมีเรื่องที่ต้องพูดต่อไปก็คือว่าเพราะมันมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะมันมีความรู้สึกว่ามีอัตตาอย่างนี้มันจึงเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาอัตตาอย่างนี้แล้วก็เป็นอัตตาของกูรักใคร่หวงแหนยึดถือร่างกายนี้ก็ของกูเวทนาที่รู้สึกสุขทุกข์ก็ของกูสัญญาที่หมายมั่นอะไรว่าเป็นอะไรได้ก็เป็นของกูเป็นตัวกูสังขารคิดนึกได้จิตที่คิดนึกได้มันก็เป็นตัวกูวิญญาณที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นตัวกูออกไปรู้คนแต่โบราณเขาสอนติดกันมาเขาสอนต่อกันมาจากความคิดเดิมของพวกอื่นพวกฮินดูมีอัตตามีตัวตนอยู่ตรงกลางนี่เดี๋ยววิ่งออกไปทางตาถ้าเราเห็นรูปเดี๋ยววิ่งออกไปทางหูถ้าเราได้ยินเสียงเดี๋ยวไปทางรูดอยู่ทางลิ้นถ้าเรารู้รสเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกถ้าเรารู้กลิ่นเดี๋ยววิ่งไปทางผิวหนังทั่วไปถ้าเรารู้สึกผิวหนังเดี๋ยวก็คิดนึกอยู่ในใจนี่แต่เรามีตัวตนอย่างนี้เราไม่ถืออย่างนั้นพุทธศาสนาหรือชาวพุทธไม่ถืออย่างนั้นถือว่าอวัยวะเหล่านั้นมันมีความรู้สึกได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีวิญญาณไม่ต้องมีเจตพูดไม่มีอะไรบ้าๆบอๆถ้าจะไปบัญญัติว่าถ้ารู้สึกได้ก็ต้องมีตัวตนหญ้าบางชนิดก็มีตัวตนหญ้าไม่ยาราบหญ้าระงับไปถูกแล้วหุบก็ต้องมีตัวตนไปด้วยหรือปะการังบางชนิดไปถูกแล้วก็หุบมันก็มีตัวตนเนี่ยชีวะอัตมันอันไปด้วยมันไม่ต้องนั่นมีความรู้สึกได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวตนมันทั้ง5ขันธ์ทำหน้าที่ตามหน้าที่ของมันได้โดยไม่ต้องเป็นตัวตนเมื่อใดเห็นว่าเป็นตัวตนมันก็มีของตนขึ้นมาด้วยกันหมายมั่นวันนี้เป็นตัวตนตัวตนนี้เป็นของกูอัตตารู้สึกว่าเป็นตัวตนอัตตนิยาเนื่องด้วยตนนี้รู้สึกว่าของตนคำบาลีมีอยู่สองคำอัตตาตัวตนอัตตนิยาเนื่องด้วยตนคือของตนพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังโลโกสุญโยอัตเตนวาอัตตนิเยนวาโลกนี้ว่างจากตัวตนคืออัตตาว่างจากอัตตนิยาคือของตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนไม่มีความหมายแห่งของตนหรือของใครอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่เห็นอย่างนั้นเรารู้สึกว่านี่ตัวตนของกูข้างตัวตนกูข้างนอกนี่ก็ทรัพย์สมบัติของกูอะไรของกูเป็นของกูมีตัวกูมีของกูอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปาทานอุปาทานคำนี้แปลว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่นะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ว่าตัวตนของตนแต่มีอีกคำหนึ่งซึ่งคล้ายกันมากและใหญ่ยาวไปปนกันคือคำว่าสมาทานสมาทาน
แปลว่าถือเอาอย่างดีสมาทานถือเอาอย่างดีเช่นเราสมาทานศีลสมาทานธรรมสมาทานข้อวัดปฏิบัติคำว่าสมาทานอย่างดีนี่ถือเอาอย่างดีนี่ใช้ได้แต่ถ้าถือเอาด้วยความโง่เป็นตัวกูเป็นของกูเรียกว่าอุปาทานใช่ไม่ได้มันก็ถือของหนักถือของหนักอะไรก็ตามใจถ้าหยิบขึ้นมาถือมันก็หนักนะแม้แต่มือเฉยๆถ้าถือชูอยู่นี่มันก็หนักมีอุปาทานที่ไหนก็มีของมีความหนักที่นั่นที่ในความหนักแล้วมันเป็นตัวทุกข์ถ้ามันต้องถืออยู่หมายมั่นอยู่กอดรัดอยู่มันก็เกิดเป็นการทรมานขึ้นมาเพราะหิ้วของหนักอยู่ไอ้ส่วนมนต์เมื่อกี้สวดบทพาราเวปัญจคันธาหรือเปล่าสำหรับขันทั้งห้าที่พูดมาเนี่ยมันเป็นของหนักในเมื่อไปยึดถือว่าตัวกูหรือของกูไอ้มนต์บทที่สวดนั่นน่ะในความหมายลึกมากพยายามเข้าใจมันมีของหนักถือว่าก็หนักหนักก็ทรมานทีนี้ถ้าว่ามันเกิดความรู้สึกขัดใจถูกใจแล้วก็ไปอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องหลงรักบ้างผูกพันเหนียวแน่นบ้างอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นบางทีก็เผาลนจิตใจมองดูให้ดีที่เรียกว่าความทุกข์อ่ะมันมีลักษณะว่ามันหนักก็ต้องทนอยู่กับของหนักมันก็ทรมานถ้ามันเกิดความรู้สึกรุนแรงมันก็เผาด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอะไรบ้างถ้าความโง่นี่มันท่วมทับจิตใจมันก็น้ำท่วมลำบากเท่าไหร่นั่นที่ผูกพันให้ติดอยู่กับสิ่งนี้จะแยกกันไม่ได้เช่นผู้รักของรักนี่มันก็ผูกพันอย่างนี้ก็เป็นการทรมานนี่มันก็มีอาการครอบงำสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพ จะพวกเธอเป็นนักอะไรปฏิวัติเป็นชอบต่อสู้เพื่อเสรีภาพอิสรภาพระวังให้ดีนั่นเป็นเสรีภาพเปลือกนอกคือนักปฏิวัติพวกเข้าป่าต่อสู้กันนักหารู้ไหมว่าเรากำลังเสรีภาพอยู่ข้างในเป็นทาสแก่กิเลสแก่ความทุกข์ถ้าเป็นชาวพุทธต้องรู้จักต่อสู้เพื่อส่วนนี้อิสรภาพเสรีภาพภายในจิตใจที่สูญเสียไปแล้วก็มีความทุกข์การที่ยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบให้ความรู้สึกที่เป็นบวกคือน่ารักน่าพอใจมาถูกกับจิตใจมันก็จะเกิดความรู้สึกทันทีว่ากูพอใจกูยินดีเนี่ยตัวกูนี่เพิ่งเกิดเมื่อของถูกใจมากระทบกับจิตใจใจจึงเกิดตัวกูฝ่ายบวกอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะมีอยากจะยึดครองอยากจะอยู่ด้วยกันแต่ถ้ามันเป็นส่วนที่ไม่ชอบเจ็บปวดไม่น่ารักเข้ามามันก็เกิดตัวกูชนิดที่ลบตัวกูลบตัวกูนี่มันก็จะทำลายมันก็จะฆ่ามันจะผลักออกไปความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่ากิเลสที่เป็นประเภทบวกฝ่ายบวกจะเอาเข้ามากอดรัดยึดถือนี่เรียกว่าโลภะความโลภ ก็มีเรียกว่าราคะความกำหนัดก็มีนี่ถ้าเป็นฝ่ายลบมันก็จะประทุษร้ายทำลายเรียกว่าโทสะก็มีเรียกว่าโกธะก็มีแต่ถ้ามันยังไม่แน่ว่าบวกหรือลบมันก็อยู่ในความสงสัยผัวพันมันก็วิ่งตามอยู่เรียกว่าโมหะกิเลสมีมากมายโดยรายละเอียดหลายร้อยหลายพันแต่ถ้าโดยใจความสำคัญแล้วมันก็จะมีสามนั่นคือโลภะโทสะโมหะลักษณะที่เป็นบวกเป็นโพสิทีฟ
เป็นบวกมันจะเอามันจะดึงเข้ามาจะดึงเข้ามาแล้วกอดรัดไว้ส่วนที่สองมันเป็นเนกาทีฟมันเป็นลบมันก็จะฆ่ามันก็จะทำลายหรือผลักออกอันนี้พุชอันนี้พูลเข้ามาอันนี้พุชออกไปแต่ถ้ามันไม่แน่เป็นบวกเป็นลบมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็จะวิ่งอยู่รอบๆติดตามอยู่รอบๆเมื่อใดจิตใจของเราดึงอะไรเข้ามาอันนั้นเป็นกิเลสประเภทโลภะหรือโทสะเมื่อใดจิตใจมันไม่ชอบมันผลักออกไปหรือมันจะตีจะให้จะฆ่าจะให้ตายมันก็เป็นประเภทโทสะหรือโกธะเมื่อใดมันไม่แน่ว่าโพสิทีฟหรือเนกาทีฟแต่มันสงสัยว่าจะต้องมีประโยชน์มันก็วิ่งตามวิ่งอยู่รอบๆอาการอย่างนี้เราก็เรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์ดึงเข้ามาผลักออกไปแล้วก็วิ่งอยู่รอบๆกิเลสมีกี่ร้อยชนิดก็ตามมันรวมมาได้สามอย่างนี้เท่านั้นไม่คิดดูมันสนุกเมื่อไรดึงเข้ามาก็ตามผลักออกไปก็ตามวิ่งอยู่รอบๆก็ตามมันเหนื่อยทั้งนั้นมันอย่างโง่จนถึงกับเกิดอาการอย่างนี้ด้วยร่วมมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรก็จัดการให้ถูกเรื่องถูกราวตามที่ควรจะจัดเมื่อไม่ควรก็จะไปเหนื่อยกับมันทำไมอยู่เฉยๆแต่ถ้าต้องจัดก็จัดให้ถูกอย่าไปเที่ยววิ่งตามอย่าไปเที่ยวผลักอย่าเที่ยวดึงไม่เท่านั้นไม่บวกไม่ลบนั่นจะเป็นความไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์ข้อนี้มันคงจะแปลกสำหรับพวกเธอที่หรือคนทั่วไปมันเรียนมาเรื่องสุขเรื่องทุกข์รู้จักเท่านั้นมันรู้จักเรื่องดึงเข้ามาหรือผลักออกไปมันไม่เรียนรู้เรื่องอยู่เฉยๆเลยนั่นเราจึงต้องมีจิตใจที่ขึ้นลงบวกลบบวกลบอยู่เรื่อยมีผลออกมาเป็นในความรู้สึกที่รุนแรงจะพูดให้ฟังอีกทีก็จำไว้ดีๆให้เรื่องในความรู้สึกที่รุนแรงเลวร้ายความรักความโกรธเห็นแต่โกรธกันความไม่ต้องเห็นรักโกรธเกลียดกลัวเป็นคำๆเลยรักโกรธและเกลียดและกลัวและตื่นเต้น excited แล้วก็วิตกกังวลแล้วก็อาลัยอาวรณ์แล้วอิจฉาริษยาถ้าเขียนตามบาลีเขียนริษยาคำเดียวก็พอแต่ภาษาไทยมันบวกเข้าไปอิจฉาริษยาริษยาแล้วก็ห่วงแล้วก็หึงความห่วงเนี่ยมันเข้มข้นสุดเรียงมันกลายเป็นความหึงเท่านี้ก็พอที่จะเป็นตัวอย่างว่าเผาล้นจิตใจอย่างไรทรมานจิตใจอย่างไรผูกมัดจิตใจอย่างไรทำลายอิสรภาพเสรีภาพอย่างไรรัก เป็นความบ้าชนิดหนึ่งแต่เป็นกามารมณ์ก็บ้าวูบเดียวอย่างรุนแรงโกรธก็บ้าชนิดหนึ่งผลักออกความรักนี่ไว้ดึงดูดเป็นพูลไฮโครก็เป็นพุชทั้งเกลียดเนี่ยเกลียด มันเกลียดได้แม้แต่ไม่มีความหมายก็เกลียดได้มันไม่ถูกอารมณ์จิตใจแล้วมันก็เอามาเกลียดได้โกรธเป็นไฟเผากลัวกลัวคงจะรู้จักกันดีว่าเคยกลัวอะไรมาแล้วแล้วก็ตื่นเต้นอยากจะหาอะไรมาทำจิตใจตื่นเต้นบางทีต้องลงทุนไปซื้อหามาให้มันตื่นเต้น
เสียสตางค์ไปดูมวยเสียสตางค์ไปดูฟุตบอลเสียสตางค์ไปดูกายกรรมอะไรนี่มันเรื่องให้มันตื่นเต้นตื่นเต้นมันความรู้สึกที่ตื่นเต้นอ่ะมันแปลกมันเพลิดเพลินมันทำให้หลงแล้วเราก็เสียเงินเสียทองกันมากเพื่อสร้างความตื่นเต้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ดนตรีที่ไพเราะมองด้านหนึ่งก็คือความตื่นเต้นอาศัยทางหูบางทีก็เสียเวลาเลือประมาณแพงเลือประมาณทีนี้ก็วิตกกังวลสิ่งที่ยังไม่มาถึงชีวิตอยู่ในความหวังบ้าบ้าบอบออย่าไปเชื่อทำมันจะมาจากพวกฝรั่งเลยชีวิตอยู่ในความหวังวิตกกังวลวิตกกังวลเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาอย่าไปหวังให้มันกัดหัวใจคิดว่ามันจะต้องทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นโดยไม่ต้องหวังทำไปโดยไม่ต้องหวังทำไปถูกต้องแล้วผลมันออกมาเองไปหวังให้มันกัดหัวใจตลอดเวลาทำไงเรื่องนี้มีอุปมาในบาลีก็มีเหมือนกับแม่ไก่ฟักไข่ฟักให้ถูกต้องในลักษณะที่ถูกต้องกำหนดถึงกำหนดมันก็ออกมาดูจะ27วันไข่ก็เป็นตัวออกมาแม่ไก่ไม่ต้องหวังว่าลูกออกมาจะมีชีวิตอยู่ในความหวังนะมันบ้าทำด้วยสติปัญญามันถูกต้อง27วันลูกไก่ก็ออกมาถ้าไปหวังอย่างนั้นก็เป็นแม่ไก่บ้านะที่มันสอนให้มีชีวิตอยู่ในความหวังนะไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาจะสอนอยู่มีชีวิตด้วยปัญญาด้วยปัญญาคิดถูกต้องเข้าใจถูกต้องดำเนินไปโดยถูกต้องแล้วผลมันก็ออกมาเองไม่ต้องหวังให้มันกัดหัวใจถ้ามันอยู่ในความหิวที่จะได้ผลมันเป็นเปรตชนิดหนึ่งเปรตคำนี้มีความหมายอย่างความหิวอย่าไปหิวให้เป็นเปรตเลยทำให้มันถูกต้องแล้วผลมันก็ออกมานี่เราอยู่ในความวิตกกังวลจะเป็นบ้าฆ่าตัวตายไปเสียก็มากป่วยการเนี่ยวิตกกังวลมันกัดเผาอย่างนี้ที่อาลัยอาวรณ์ข้อต่อไปอาลัยอาวรณ์สิ่งที่ล่วงไปแล้วเอามานั่นอยู่นั่นความรักบ้าอะไรก็มันก็ไม่รู้จักจะขาดไปจากจิตใจเสียทีเรียกว่าอาลัยอาวรณ์มันเผาเท่าไรมันทรมานจิตใจเท่าไรมันทำลายเสรีภาพเท่าไรทีนี้ก็มาถึงอิจฉาริษยาอิจฉาแปลว่าความอยากริษยาแปลความไม่ยินดีด้วยไม่อยากให้ใครได้ดีภาษาไทยเราเอามารวมเรียกกันว่าอิจฉาริษยาเอาแต่ริษยาก็พอเกลียดคนที่จะมาดีเท่าหรือดีกว่าถ้าโง่จนถึงกลัวไปล่วงหน้าว่ามันจะมีคนดีเท่าหรือดีกว่ามนุษยาแม้ล่วงหน้าก็มีมนุษยาเฉพาะหน้าก็มีมนุษยานี่มันเหลือเกินพอเรานึกมนุษยาใครเท่านั้นแหละไอ้ความมนุษยานั้นมันเผาเราทันทีผู้โน้นยังไม่รู้สึกอะไรผู้ที่เราอิจฉาเขามนุษยาเขาไม่รู้สึกนอนหลับไม่รู้สึกแต่ผู้ริษยาเนี่ยมีไฟอยู่ในจิตตลอดเวลาที่ริษยามันเผามันทรมานใจมันสูญเสียความสงบแห่งใจสูญเสียเสรีภาพแห่งใจนี่อะไรริษยามันเป็นอย่างนี้หวงทีนี้มันเป็นความหวงเห็นแก่ตัวไม่อยากจะช่วยเหลือใครไม่อยากจะมีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหวงไว้คนเดียวหวงกั้นเอาไว้คนเดียวมันก็มีอาการสะสมกอบโพยขึ้นมาไม่ทันรู้ซึ่งน่าเกลียดที่สุดถ้ามันเข้มข้นเป็นเรื่องทางเพศระหว่างเพศอันนี้มันกลายเป็นความหวงที่รุนแรงเรียกว่าความหึง
มันฆ่ากันตายมันทำสงครามวินาศกันครึ่งโลกก็เคยมีแล้วเรื่องความหึงอันนี้เป็นตัวอย่างไม่กี่คำเนี่ยเอาไปศึกษาแต่จะรู้ธรรมะจากความรู้สึกที่มันมีอยู่ในจิตใจของเรานี่เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์และผลของความทุกข์มันยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานว่าตัวเราว่าของเรามันจะเกิดอาการเหล่านี้มีความยึดตัวเราของเรามันเกิดกิเลสไอ้สามประเภทนั่นแหละดึงเข้ามาผลักออกไปหรือวิ่งอยู่รอบๆนี่มันเกิดกิเลสแล้วมันก็รู้สึกหรือกระทำไปตามกิเลสนั่นอาการอย่างที่ว่ามารักโกรธเกลียดกลัวตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงเหล่านี้เป็นความทุกข์ซึ่งคนโง่สมัครรับเอามาด้วยความยินดีมันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวพวกบ้ารักเขาว่ารักบ้าโกรธบ้าเกลียดบ้ากลัวบ้าหลงบ้าตื่นเต้นรับเอามาสำหรับกัดหัวใจมันเองใครเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าเขามีชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของหมาตัวไหนกัดเจ้าของมันไม่มีแต่ว่ากิเลสที่มีแล้วมันกัดเจ้าของกิเลสตัวไหนก็ตามถ้ามีแล้วมันกัดเจ้าของยังมีชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของกันอยู่แล้วก็ขอให้สนใจเถอะว่าต้องการธรรมะต้องการธรรมะไปปรับปรุงเสื้อใหม่ไปแก้ไขกวาดล้างกันเสื้อใหม่ให้ชีวิตนี้ไม่กัดเจ้าของมีแต่ความรู้สึกว่าถูกต้องพอใจถูกต้องไม่กัดเจ้าของชีวิตที่ยังกัดเจ้าของมันเป็นชีวิตของคนโง่จัดการกับมันไม่ถูกต้องมันเลยกัดเจ้าของสมน้ำหน้ามันพูดหยาบคายอย่างนี้ว่าสมน้ำหน้ามันที่มันไม่รู้จักจัดให้ถูกต้องชีวิตก็เลยกัดเจ้าของความรักก็กัดเจ้าของความโกรธก็กัดเจ้าของความเกลียดก็กัดเจ้าของความกลัวกัดเจ้าของความตื่นเต้นกัดเจ้าของวิตกกังวลกัดเจ้าของอะไรอาวรณ์กัดเจ้าของวิสยากัดเจ้าของหวงหึงยิ่งกัดเจ้าของนี่ชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของเราบอกพวกฝรั่งที่มานี่ว่าธรรมะจะช่วยอย่างนี้เขาก็ชอบใจชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของนี่เป็นชีวิตที่เขากำลังแสวงหาอยู่เที่ยวรอบโลกแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรบางคนเรียกว่าตัวเองที่ยังไม่พอใจตัวเองที่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นที่พอใจเขากำลังจะเที่ยวหาตัวเองที่น่าพอใจเลยมาศึกษาพุทธศาสนามาทำสมาธิวิปัสสนาเพื่อจะได้ตัวเองที่น่าพอใจก่อนนั้นเขาบ่นแต่ว่าหาตัวเองไม่พบหาตัวเองไม่พบมีแต่ที่ไม่น่าพอใจนั่นแหละไอ้ที่น่าพอใจไม่รู้อยู่ที่ไหนหาไม่พบมาศึกษาพุทธศาสนาจะมาหาตัวเองที่น่าพอใจพวกฮิปปี้ไม่ใช่คนโง่มันต้องการแสวงหาตัวเองที่ดีกว่าที่มีอยู่มันจึงทะลุกลางกล้องออกไปเป็นฮิปปี้ในลักษณะต่างๆถ้าชีวิตที่มีอยู่ไม่เป็นที่พอใจมันต้องหาที่น่าพอใจที่ดีกว่ามันจึงรู้ไว้เถอะว่าถ้ามันไม่เป็นที่พอใจมันก็ไม่หยุดความอยากมันอยากหิวเรื่อยไปเป็นเปรตเรื่อยไปตายแล้วตายอีกก็เป็นขันห้าเป็นตัวตนบ้างเป็นของตนบ้างแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็มีความทุกข์อย่างที่ว่ามาในอาการสิบประยางนี่แล้วเป็นว่าถ้ามีความรู้สึกเป็นตัวตนมันก็จะเกิดความรู้สึกเอาเมื่อเป็นบวก
พอไม่ได้อย่างที่มันอยากจะเอามันก็เป็นลบมันก็ทรมานอยู่ด้วยความเป็นบวกเป็นลบดีใจเสียใจดีใจเสียใจชอบใจไม่ชอบใจหัวเราะร้องไห้อยู่อย่างนี้ที่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าโพสิทีฟเมื่อถูกใจเนกาทีฟเมื่อไม่ถูกใจคือเป็นบวกและเป็นลบภาษาบาลีแท้ๆก็ใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคือความรู้สึกที่เป็นบวกจะเอาคูลลิ่งโทมนัสไม่ชอบพุชชิ่งเนี่ยมันมีอยู่เป็นบวกและเป็นลบเมื่ออยู่ใต้บวกใต้ลบอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่ทนทรมานคอยมีความรู้แจ่มแจ้งไม่ไปลงบวกไม่ไปลงลบไม่ไปสร้างตัวตนอะไรขึ้นมาแม้แต่ชีวิตนี้ก็ไม่ไปโง่ไปหลงว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูมันเป็นของที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกที่น่าศึกษาเรื่องหนึ่งเรียกว่าอิทัปปัจจยตาไปหาศึกษาดูเถอะถ้ามองเห็นตามที่เป็นจริงตามอิทัปปัจจยตาแล้วมันจะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันก็ไม่เกิดบวกเกิดลบมันก็ไม่มีการทนทุกข์ทรมานนี่จงรู้ดีว่าอัตตามันว่าเกินไปมีตัวกูเต็มที่นิรัตตาไม่มีตัวกูเสียเลยนี่ก็เต็มที่อยู่ตรงกลางเป็นอนัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนตัวตนซึ่งไม่ใช่ของกูตัวตนตามความรู้สึกของสัญชาตญาณพูดจากันอยู่เป็นตัวกูทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็สัตว์เป็นอาหารเหมือนกันแหละมีตัวตนเหมือนกันแหละแต่ว่าตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าอนัตตาอนัตตาก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าอัตตาก็มีความทุกข์แบบมีแบบบวกถ้านิรัตตาก็มีความทุกข์แบบลบแบบขาดอย่างยิ่งอยู่ขาดแคลนอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลาเราไม่เป็นบวกเราไม่เป็นลบเราอยู่เนื้อบวกเนื้อลบด้วยความรู้เรื่องอนัตตาไม่เอาอะไรมาเป็นตัวตนของตนพอไปเอาอะไรมาเป็นตัวตนของตนเดี๋ยวมันเป็นบวกเดี๋ยวมันเป็นลบวันหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนกันไม่รู้สักกี่หนเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาลึกซึ้งอย่างยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งในทางจิตใจคุณเรียนกันมาแต่วิทยาศาสตร์ทางวัตถุมาหาความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีความรู้ดีทั้งทางเรื่องทางจิตใจและทั้งทางวัตถุเราไม่นิยมวัตถุเหมือนพวกคอมมิวนิสต์เราไม่นิยมจิตใจล้วนๆบ้าบอเหมือนฤาษีชีไพรแต่เราอยู่ตรงกลางความถูกต้องระหว่างวัตถุกับจิตใจรู้ธรรมะนิยมธรรมะไม่นิยมทางวัตถุอย่างเดียวไม่นิยมทางจิตใจอย่างเดียวแต่นิยมความถูกต้องของทั้งสองฝ่ายเรียกว่าธรรมะธรรมะนิยมเรานิยมธรรมะนี่เราก็ประพฤติถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตเราก็หมดปัญหาไม่มีความทุกข์นี่คือประโยชน์ของการรู้เรื่องอัตตาอนัตตาบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาคอยไปทบทวนคำพูดหรือข้อความที่ได้จดไปแล้วให้ดีๆจะรู้แจ้งยิ่งขึ้นกว่านี้เดี๋ยวนี้เป็นเสียงเงื่อนงำในขั้นแรกไปพิจารณายิ่งขึ้นไปจะรู้แจ้งมากขึ้นจะขจัดความทุกข์ออกไปได้มากขึ้นจะอยู่เหนือความทุกข์เหนือความทุกข์ก็ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่สุขไม่ทุกข์เหนือความทุกข์ถ้ายังสุขหลงสุขก็เป็นเรื่องบวกบ้าบวกบ้าดีเมาดีหลงดีบ้าบุญเมาบุญหลงบุญก็ชิบหายเหมือนกันแหละบ้าบวกไอ้บ้าลบมันก็ทนไม่ไหวนั้นไม่บ้าทั้งสองอย่างไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วเพราะรู้เรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาทั้งว่าเธอทั้งหลายคงจะเอาไป
ช้เป็นประโยชน์ประกอบการศึกษาที่มีอยู่แล้วนี่การบรรยายนี่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อประกอบการศึกษาที่มีอยู่แล้วมันจะควบคุมกิเลสมันจะควบคุมความเห็นแก่ตัวขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการศึกษาในโลกทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่พอมันสอนแต่ให้ฉลาดฉลาดมันไม่ควบคุมความฉลาดความฉลาดก็กลายเป็นความโง่มีตัวตนมีของตนในรู้ธรรมะเสียจะได้ไปควบคุมความฉลาดอย่าให้ความฉลาดมันกลายเป็นความโง่มันจะไม่เห็นแก่ตนนั่นแหละถ้ามันฉลาดโดยไม่ควบคุมมันก็เห็นแก่ตนก็เกิดกิเลสก็เผาตัวเองเอาความรู้นี้ไปผนวกเข้าการศึกษาโลกโลกที่มันยังไม่พอไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเนี่ยการบรรยายมันสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงนี้และเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายด้วยขอให้คิดให้ดีใครควรให้ดีเอาไปใช้ให้ครบทุกแง่ทุกมุมสำเร็จประโยชน์โดยกันทุกอย่างทุกประการมีความถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจอยู่ในชีวิตนี้ทุกทิพาราตรีการเทอ